ครับอันนี้ผลที่ได้จากการที่เราสำรวจนะฮะจากการสำรวจเห็นว่าในส่วนของเสือโคร่งและเหยื่อแล้วก็ช้างเห็นว่าพื้นที่หลักของมันก็อยู่ในห้วยขาแข้งอยู่เราบอกว่าเราต้องการจัดการเราต้องการจัดการให้เสือโคร่งมันมีอยู่มันจะต้องทำยังไงครับมันต้องมีการลาดตระเวนโดยใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่ออะไรครับเพื่อลดการบังคับใช้กฎหมายคือไม่ใช่คนที่เข้าไปทำผิดแล้วออกมาอย่างสบายนะมันต้องคนที่ทำผิดก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายสกีบที่เป็นเหยื่อจากการล่านะฮะลดทางตรงเลยก็คือ1ต้องใช้กฎหมาย2ถ้าเราจับได้การลดประชากรคนที่พานเข้าล่าก็จะลดลงครับเพื่อสุดท้ายก็คือเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าประชากรของมันอีก12ปีข้างหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นถึง5-50%แต่เป้าหมายของเราไม่ใช่การเพิ่มเสือครับการที่เป้าหมายที่มันเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของเราได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้ที่มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครับอันนี้ผมคงข้ามไปฮะเสือโคร่งมันจะอยู่ได้ด้วยมนุษย์นะฮะเพราะเสือโคร่งหมดไปก็ด้วยมนุษย์เสือโคร่งมันจะอยู่ได้ด้วยมนุษย์เพราะนั้นการป้องกันมีความสำคัญครับการป้องกันและการจัดการมีความสำคัญเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เสือโคร่งหมดไปไม่ใช่ว่าธรรมชาติคือไม่ใช่ว่าเพราะมันเป็นล้าสมัยพัฒนาไม่ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเพราะมนุษย์เป็นคนทำลายมันสิ่งที่ทำงานที่สุดก็คือต้องช่วยกันป้องกันครับอันนี้คงเป็นภาพสุดท้ายของผมครับเสือโคร่งตัวนี้มีลูก4ตัวครับเสือแต่ละตัวเมียก็80ตัวผู้ก็200มันจะอยู่ที่ไหนครับพื้นที่ข้างๆยังมีอยู่ถ้าช่วยกันป้องกันครับการรักษาเสือโคร่งเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ครับใช่ครับแต่การรักษาเสือโคร่งมีนัยยะมากกว่านั้นครับคือการรักษาเสือโคร่งคือธรรมชาติของเราได้รับการดูแลครับการที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นผลดีต่อเสือโคร่งครับโดยตรงต่อมนุษย์เลยครับโดยตรงต่อมนุษย์เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นการป้องกันจากภัยธรรมชาติอีกสิ่งสำคัญคือการรักษาเสือโคร่งได้ก็ต้องรักษาป่าขนาดใหญ่ครับการรักษาป่าขนาดใหญ่คือการรักษาพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตครับเพื่อให้มันดำรงเผ่าพันธุ์ใช่ครับแต่ตอบสนองความต้องการมนุษย์ด้วยเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายว่ามันจะเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคตหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่รักษาป่าไว้มันก็หมดครับเพราะนั้นเสือโคร่งเป็นการรักษาสัตว์ที่สูญพันธุ์แต่เป็นการรักษาเพื่อมนุษย์ครับขอบคุณมากครับเลือกพูดยังไงว่ามันเป็นป่าสู่เมืองขนาดไหนนะครับแล้วผมไม่ได้ยินอะไรแบบนี้มานานแล้วผมเพิ่งได้ยินที่ศักดิ์สิทธิ์คุยแบบนี้ที่ห้วยขาแข้งเมื่อคืนวานแต่เป็นคนละบรรยากาศกับที่นี่เลยครับผมรู้สึกว่าผมเอาสิ่งที่เราไม่มีโอกาสได้ฟังที่ไหนอีกแล้วอ่ะไปฟังในห้วยขาแข้งเราก็พี่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะพูดแบบนึงเราก็รู้สึกเออเสือมันอยู่ตรงนี้นะแต่วันนี้เราหยิบเอาเรื่องราวที่ไม่แทบจะไม่มีใครรู้เลยในประเทศไทยและในโลกนี้มาสู่พื้นที่ตรงนี้แล้วเข้าใจว่าจะแพร่กระจายจากพวกเราไปอีกไกลแสนไกลนะครับอาจารย์รัตยาครับเราต้องเรียนเชิญอาจารย์มอบของที่ระลึกให้กับดร.เสือนะครับพี่ศักดิ์สิทธิ์ซิมเจริญนะครับต้องขอบคุณพี่อย่างจริงๆเลยที่นำเรื่องราวแบบนี้มาให้พวกเราถึงในกรุงเทพกลางเมืองปรบมือให้พี่ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งครับดร.ศักดิ์สิทธิ์ซิมเจริญดร.เสือของเรานะครับ